เรานั่งอยู่ในท่านั่งทับส้นเท้านะคะถ้าใครที่นั่งในท่านี้แล้วรู้สึกไม่สบายนะคะสามารถนั่งไขว้ขาได้หรือจะเอาบล็อกนะคะมารองนั่งได้นะคะเราแยกเท้าห่างออกจากกันนิดนึงแล้วก็วางบล็อกลงไปตรงกลางแล้วก็นั่งลงไปบนบล็อกแบบนี้ได้เลยนะคะในท่านี้นะคะเราก็จะได้ยืดหน้าขานะคะได้ยืดเข่าแล้วก็ข้อเท้าด้วยนะคะถ้าใครไม่สบายก็นั่งในท่าไขว้ขาได้เลยนะคะมือวางไว้บนหน้าขาสบายๆนะคะยืดหลังตรงขึ้นมานะคะยืดออกขึ้นค่ะคางขนานพื้นไว้นะคะค่อยๆหลับตาลงค่ะช้าๆเบาๆเราจะใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายนะคะจิตใจและลมหายใจเข้าด้วยกันนำความรับรู้นะคะเข้าสู่ร่างกายนะคะสำรวจความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกอย่างไรหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะประมาณ3รอบลมหายใจหายใจเข้านะคะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งของเราค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะยืดหลังยืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่ะผ่อนคลายหัวไหล่ลงหายใจเข้านะคะรับพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายแล้วค่อยๆหายใจออกนะคะปลดปล่อยความเครียดค่ะความวิตกกังวลทั้งหลายออกไปให้หมดพร้อมกับลมหายใจออกดึงลมหายใจให้ลึกและยาวนะคะช้าๆและเบาๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายตอนนี้นะคะร่างกายของเราเริ่มผ่อนคลายจิตใจเริ่มสงบลงนะคะพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะลดแขนมาวางไว้ข้างลำตัวเลยนะคะหายใจเข้าค่ะยกหัวไหล่ขึ้นหายใจออกหมุนหัวไหล่เปิดไปด้านหลังแล้วลดลงหมุนมาด้านหน้ายกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกไปด้านหลังลดลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามาด้านหน้ายกขึ้นหายใจหมุนไปด้านหลังบีบสะบักเข้าหากันแล้วดึงลงค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดลงค่ะย้อนกลับทิศทางค่ะไปด้านหลังก่อนบีบสะบักเข้าหากันยกขึ้นหายใจเข้าหายใจหมุนมาด้านหน้าแล้วลดลงหายใจเข้ายกหายใจออกลงสองหายใจเข้าออกอีกสองรอบหายใจเข้าค่ะบีบสะบักเข้าหากันยกขึ้นหายใจออกลดลงค่ะขออีกหนึ่งรอบหายใจเข้าหายใจออกลดลงค่ะผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะเลยแขนอยู่ข้างไปหูหายใจออกค่ะลดแขนขวาลงค่ะเอียงตัวไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงเอียงมาทางซ้ายรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกค่ะลดมือขวาลงเอียงมาทางขวาเลยนะคะรู้สึกตึงที่เอวซ้ายกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายขออีกหนึ่งเซตหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงมาทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าค่ะชูแขนขึ้นหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางขวาลดมือลงนะคะมือซ้ายวางด้านนอกเข่าแบบนี้เลยมือขวาวางพื้นด้านหลังกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายขออีก2เซตค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปขวาหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปขวาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ลองเอามือขวานะอ้อมไปด้านหลังเอวแบบนี้เลยกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายคราวนี้เอาแขนนะอ้อมด้านหลังเอวมาแบบนี้เลยกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายเราจะประสานมือไว้ด้านหน้านะคะหลวมๆแบบนี้สบายๆนะเราจะ
เอื้อมมือนะคะเอียงไปทางซ้ายนะคะพร้อมกับโค้งลำตัวทางด้านขวานี้ออกไปแบบนี้นะแล้วก็ดึงแขนมาตรงกลางด้านหน้าพร้อมกับโก่งหลังวาดมือมาทางขวาแล้วเอียงตัวเอียงตัวแบบนี้เอาลำตัวด้านซ้ายออกไปด้านข้างแบบนี้ให้รู้สึกยืดที่เอวนี่นะแล้วก็ดึงกลับมาตรงกลางตรงกลางนี้แอนหลังนิดนึงแอนอกนิดนึงนะแล้วเราก็ทำซ้ำแบบนี้นะคะให้จินตนาการว่าเรากำลังกวนกะละแมนะคิดทางละหลายหลายรอบได้เลยนะคะหายใจเข้าแอนอกหายใจออกวาดไปวนไปหลายหลายรอบ 5-10 รอบนะท่านี้ก็จะช่วยนะเราได้เคลื่อนไหวแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะกล้ามเนื้อรอบๆลำตัวหัวไหล่ได้บริหารด้วยนะคลายอาการปวดไหมปวดหลังได้ดีสมว่าครบแล้วนะเราย้อนกลับทิศทางไปทางขวาก็วนมาซ้ายทำช้าๆนะคะไปตามลมหายใจอีกรอบหนึ่งกลับมาตรงกลางผ่อนคลายนะคะได้คลายนะลำตัวทั้งหมดเลยนะคะก็รู้สึกว่าคลายเมื่อยดีใช่ไหมคะโอเคใครใช้บล็อกเอาออกเลยเนาะวางมือวางเข่านะขอแคทข่าวนะคะ5รอบนะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะนิ้วชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะคะเข่าใต้สะโพกแล้วก็หน้าแข้งขนานกันหลังเท้าวางราบลงหายใจเข้านะคะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเงยหน้าหายใจออกค่ะม้วนก้นกบลงขมิบท้องโก่งหลังโก่งสะบักมือผลักพื้นเก็บคางชิดอกตามมองสะดุดหายใจเข้าเราจะเคลื่อนไหวนะคะจากกระดูกสันหลังส่วนล่างไล่ขึ้นมาส่วนบนหายใจออกกดก้นกบลงก่อนแล้วขมิบท้องโก่งหลังโก่งสะบักหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหย่อนท้องลงค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อหายใจออกม้วนก้นก่อนอันนี้เราทำจากหลังส่วนล่างนะคะหายใจเข้านะคะหลังแอนแอนเป็นวัวคราวนี้เราจะทำย้อนกลับนะคะให้เราเก็บคางเข้ามาก่อนนะคะโก่งสะบักโก่งหลังขมิบท้องแล้วม้วนก้นเข้ามาหายใจเข้านะเคลื่อนจากหลังส่วนล่างขึ้นมาหลังส่วนบนหายใจออกเคลื่อนจากหลังส่วนบนลงมาหลังส่วนล่างหายใจเข้ายกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกเก็บคางเข้ามาก่อนกองสะบักกองหลังขมิบท้องกดก้นกบลงเป็นการฝึกสติด้วยนะคะว่าเราเคลื่อนไหวยังไงเนาะกลับมาตรงกลางนะคะหลังตรงตามแนวธรรมชาติเลยเดินมือไปด้านหน้าสะโพกยังอยู่ที่เดิมยังอยู่เหนือเข่าไว้เดินไปเดินไปหน้าอกของเราก็ต่ำลงต่ำลงนะคะกายทำได้วางหน้าผากลงใครไปได้มากกว่านั้นนะคะเงยหน้าขึ้นแล้วค่อยๆ หย่อนหน้าอกลงมาวางคางลงไปใครไม่ได้นะคะกลับมาวางหน้าผากได้นะหายใจเข้าลึกออกยาวรู้สึกนะคะยืดตึงที่สะบักแล้วก็หลังส่วนบนเนาะค่อยๆนะคะยกอกขึ้นนะเราจะเลื่อนตัวไปด้านหน้านะคุณนะขอถอยไปด้านหลัง
เลื่อนตัวไปด้านหน้าค่ะแล้ววางหน้าท้องลงข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่เป็นท่าสฟิงค์หายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับว่าเราจะดึงศอกเข้ามาหาตัวนะคะส่งแรงยืดนะคะรู้สึกยืดมากขึ้นนะที่หลังส่วนล่างแล้วก็ที่บริเวณหน้าท้องกดกระดูกเชิงกรานลงไปที่พื้นนะคะกระชับก้นนะกระชับต้นขาดึงศอกเข้ามาหาตัวบีบสะบักเข้าหากันเปิดอกเปิดไหล่ไว้นะลดหน้าอกลงนะคะเราเอามือมาไว้ข้างอกเลยหายใจเข้านะคะค่อยๆ ยกอกขึ้นช้าๆแล้วยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายศอกชี้ไปด้านหลังหายใจออกลดลงตั้งนิ้วเท้าด้านหลังนะคะมือผลักพื้นยกตัวขึ้นมานะคะเป็นแพลงหัวไหล่ตรงกับข้อมือนะคะลำตัวเป็นเส้นตรงสะโพกนะคะอยู่ระดับเดียวกับไหล่หรือต่ำกว่าเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจงอเข่ามือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะผลักไหล่ไปด้านหลังยืดหลังออกยาวๆส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนเป็น downward facing dogข้อมือหัวไหล่สะโพกอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะไม่เป็นเส้นโค้งแบบนี้ให้มันเป็นเส้นตรงใครไหวก็ค่อยๆดันต้นขายืดตึงใครได้ก็กดส้นเท้าลงยกส้นเท้างอเข่านะคะแล้วก็กดก้นกบลงค่อยๆเลื่อนตัวมาด้านหน้าเป็นแพลงหายใจเข้าหายจากงอเข่าดันสะโพกไปด้านหลังค่อยๆส่งขึ้นไปเป็นดาวด็อกDoward facing dog นะให้ชูก้นขึ้นไปนะคะยกส้นเท้างอเข่าไว้ก่อนนะในภูเริ่มต้นนะกดก้นกบลงแล้วค่อยๆเคลื่อนหลังเคลื่อนลำตัวมาด้านหน้าข้อมืออยู่ตรงหัวไหล่หายใจเข้าแพลงหายจากงอเข่ามือผลักพื้นดันสะโพกไปด้านหลังแล้วส่งขึ้นไปด้านบนยกส้นเท้าไว้ก่อนนะกดก้นกบลงแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวมาด้านหน้าจากนั้นนะคะเราจะหย่อนสะโพกลงหย่อนสะโพกลงยืดออกขึ้นเข่าลอยไว้นะเข่าไม่วางนะคะอันนี้เป็น upward facing dog นะคะจริงๆ upward facing dog เนี่ยเขาต้องวางปลายเท้าด้วยเนาะแต่อันนี้นะเราตั้งนิ้วเท้าไว้ก็จะง่ายขึ้นนะใครไม่ไหวนะคะให้วางเข่าลงได้เลยนะถ้าวางเข่าก็ให้วางปลายเท้าได้เลยแบบนี้เป็นคอบรานะถ้าเกิดว่า upward facing dog เราจะต้องลอยเข่าขึ้นมาแบบนี้จะใช้แรงมากขึ้นเนาะค่อยๆ คลายนะวางเข่าลงถอยสะโพกกลับไปด้านหลังนิ้วโป้งเท้าแตะกันถอยสะโพกไปหาส้นเท้าหมอบพักในท่าเด็กหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นก้าวขาขวามาด้านหน้าระหว่างมือหายใจเข้าค่ะยืดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกหย่อนสะโพกลงมาหาพื้นนะคะโดยเฉพาะข้างซ้ายตรงนี้ยืดยืดหน้าสะโพกซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะกดเท้าด้านหน้านะคะกดเข่าด้านหลังส่งความรู้สึกว่าเราจะลากเข้ามาหากันเกรงก้นซ้ายนิดนึงรู้สึกยืดนะคะที่กล้ามเนื้อนะตรงนี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้องอสะโพกนะมีหลายๆมัดเนาะเ
ราจะเดินมือขวาเข้ามาด้านในนะคะตั้งนิ้วเท้าด้านหลังนะยกเข่าซ้ายขึ้นค่ะหันตัวมาทางซ้ายนะคะหมุนไปเท้ามาทางซ้ายนิดหนึ่งแล้วยกนิ้วเท้าข้างซ้ายขึ้นแบบนี้นะสกันดาสนะมือวางที่พื้นยืดหลังยืดออกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะผ่อนคลายรู้สึกยืดตึงนะคะที่แฮมสตริงข้างซ้ายแล้วก็ขาหนีบนะค่ะข้างซ้ายเนาะใครทรงตัวไม่ได้สามารถวางสะโพกไปที่พื้นได้เลยนะเราจะยกตัวกลับมาตรงกลางแบบนี้ยืดขาขวาออกยกหลังขึ้นมานิ้วเท้านะคะชี้ตรงไปด้านหน้าของเรานะหายใจเข้าค่ะกระชับหลังยกอกขึ้นหลังนะคะอยู่ในแนวราบใครที่หลังงอแบบนี้นะคะให้เอาบล็อกมาช่วยนะคะเอาบล็อกมาช่วยยกขึ้นมาสูงเท่าที่เราสามารถรักษาแนวหลังนะคะให้ตรงได้นะแบบนี้หลังตรงนี้ต้องก้นต้องกระดกไว้ก้นไม่หมุนลงก้นต้องกระดกหลังราบนะคะหายใจเข้าหายใจออกใครไหวพับตัวลงรักษาแนวหลังไว้นะใครพับตัวลงมาได้แล้วก็ลดบล็อกให้เตี้ยลงใครมือถึงพื้นก็สามารถวางพื้นได้เลยผ่อนคลายนะคะศีรษะลำคอลงมาสบายสบายหายใจเข้าลึกออกยาวกดนิ้วเท้าให้แน่นๆโดยเฉพาะนิ้วโป้งนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะงอเข่าซ้ายค่ะเดินมือมาทางซ้ายหันนิ้วนะคะไปทางท้ายเสือตั้งนิ้วเท้ายกส้นเท้าด้านหลังไว้แล้วก็วางเข่าขวาลงนะวางหลังเท้าลงหายใจเข้ายืดอกไงนะหายใจออกค่ะค่อยๆหย่อนสะโพกขวาลงมาหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าซ้ายเข่าขวาส่งความรู้สึกว่าเราดึงเข้ามาหากันค่ะแล้วเกร็งก้นข้างขวานิดนึงรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกขวามากขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายเดินมือซ้ายเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะหันตัวมาทางด้านหน้าเนาะหมุนเท้าเข้ามาประมาณ45องศาค่ะเราจะตั้งส้นเท้ายกนิ้วเท้าขึ้นแบบนี้ตรงนี้นะคะก้นขวาไม่ได้วางพื้นแต่ถ้าใครส่งตัวไม่ได้จะวางลงไปก็ได้เนาะหายใจเข้านะยืดหลังไว้หายใจออกค่ะค่อยๆคืบมือไปพร้อมกับพับตัวไปด้านหน้าพยายามยืดแนวหลังไว้นะคะหลังไม่งอยืดหลังให้มากที่สุดใครทำได้นะคะวางหน้าผากลงรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตึงที่ขาขวาแล้วก็ขาหนีบข้างขวานะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับมาเราจะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาขวาแล้วยกตัวขึ้นมานะคะอยู่ในท่านะปัสสาลิตะปราดัตตนาสนะว่า wide leg forward bend นะคะใครที่ยังก้มลงเยอะไม่ได้ก็เหมือนเดิมก็ใช้บล็อกเหมือนเดิมยืดแนวหลังไว้หายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปใครทำได้นะคะใครที่มือถึงพื้นแล้วนะลองเอามือเข้าไปอยู่ในแนวเดียวกับเท้าตรงนี้อยู่ระหว่างเท้าตรงนี้เลยความกว้างเท่ากับช่วงไหล่นะใครทำได้วางกระหม่อมศีรษะลงใครไม่ได้ไม่ฝืนนะเราต้องกระชับแกนกลางไว้ด้วยนะคะส่งตัวให้ดีๆนะคะ
คนที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังคนที่มีโรคหัวใจคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะให้หลีกเลี่ยงนะท่านี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะจะมีเลือดไหลเวียนนะคะไปที่ศีรษะใบหน้ามากมายเนาะก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะที่ช่วยให้เรามีเลือดฝาดนะคะเพราะว่าเลือดมาเลี้ยงใบหน้าดวงตาแจ่มใสนะช่วยเรื่องสมองแล้วก็ความทรงจำเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงเยอะใช่ไหมแล้วก็ได้ยืดหลังยืดขาทั้งหมดเลยช่วยเรื่องระบบประสาทช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะงอเข่าขวานิดนึงนะเดินมือกลับไปดึงขาขวากลับไปด้านหลังคู่กันน้อมมาด้านหน้าเป็นแพลงหายใจเข้าหายใจออกล้วตัวไปด้านหน้าให้ไหล่ล้ำข้อมือไปก่อนแล้วค่อยๆงอข้อศอกลงแล้วค่อยๆลดลำตัววางลงวางหลังเท้าวางหน้าผามืออยู่ข้างอกหายใจเข้าค่ะมือดันพื้นยกออกขึ้นหายใจออกค่อยๆถอยสะโพกไปเอานิ้วโป้งเท้าแตะกันวางสะโพกลงไปหาส้นเท้าเหมาะพักนะในท่าชายโพสผ่อนคลายหัวไหล่นะฮะผ่อนคลายแขนวางศอกลงได้สบายสบายค่อยๆเดินมือเข้ามาใต้ไหล่มือดันพื้นนะคะค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นเนื้อศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ